รรยากาศการเดินทางระหว่างประเทศนะคะต้องบอกว่าถูกกระทบทันทีจากการพบสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนนะคะทีนี้หลายภาคส่วนเริ่มกังวลแล้วค่ะว่ารัฐบาลจะออกมาตรการล็อกดาวน์หรือว่าปิดประเทศอีกครั้งหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ทำงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะที่กำลังเฝ้าดูสถานการณ์แล้วก็ประเมินความรุนแรงของการแพร่ระบาดครั้งนี้ค่ะที่หาดป่าตองค่ะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็เปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นกับบรรยากาศที่ภูเก็ตตอนนี้ก็ถือว่าคึกคักนะคะแต่ว่าการพบโอไมครอนค่ะคนที่ทำงานในภาคการท่องเที่ยวก็พูดคล้ายๆกันรู้สึกกังวลบ้างเพราะว่าอาจจะไปกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่กำลังดีขึ้นจึงขอให้รัฐมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดนอกจากนี้นะคะไม่อยากเห็นการปิดประเทศอีกเพราะว่ากลัวตกงานค่ะกังวลอยู่เหมือนกันกลัวตกงานโดยส่วนตัวผมทำงานโรงแรมก็กลัวตกงานเหมือนกันพี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าทางรัฐบาลเรายับยั้งไวรัสตัวนี้ได้ผมก็ดีใจแล้วก็ให้ต่างชาติเข้ามาได้เรื่อยๆนะไม่ปิดประเทศนะพี่คนภายในประเทศภายในภูเก็ตเองเขาก็ได้ทำมาหากินจับจ่ายใช้สอยค้าขายนะครับธุรกิจจะได้ดำเนินต่อไปภาวนาขออย่าให้เชื้อมันรุนแรงอีกนะคะอย่ามีการปิดประเทศหรือปิดจังหวัดอะไรประมาณนี้เหนื่อยค่ะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ปิดร้านไปประมาณ2เดือนค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงโควิดก็พอเปิดประเทศก็เริ่มมาเปิดร้านได้ประมาณสัก2เดือนได้ส่วนผู้ประกอบการเตียงร่มค่ะบอกว่ารู้สึกกังวลเหมือนกันแต่ก็ต้องทำมาหากินแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถป้องกันตัวเองได้ค่ะถามว่ากังวลไหมกังวลค่ะแต่ว่าก็นะเราก็ต้องทำต่อไปเพราะว่ามันก็นะเป็นเรื่องของรายดงรายได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทำเพราะว่าคือจริงๆเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแต่ละวันอย่างวันเนี้ยค่ะถ้าเหมือนร่มเตียงอย่างเงี้ยออกเยอะแต่ว่าบางครั้งก็คือไม่ได้สั่งเครื่องดื่มเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้มีตัวช่วยตรงนั้นเหมือนอย่างบางคนมาเนี่ยตั้งใจมาอาบแดดเลยก็คือน้ำเปล่าขวดใหญ่หนึ่งขวดก็คือเขาก็นั่งเลยทั้งวันแต่เราก็ไม่ได้ติไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าจริงๆค่าบริการเราก็เป็น100บาทต่อเตียงต่อท่านต่อวันอยู่แล้วขณะที่นักท่องเที่ยวคนไทยบอกว่ามีความกังวลเหมือนกันนะคะแต่ก็เชื่อว่าจะป้องกันตัวเองได้สิ่งสำคัญค่ะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโควิด-19ก็เรากลัวแต่เราก็ต้องป้องกันไงมันมีสิ่งป้องกันจะเป็นไม่เป็นอยู่ที่เราถ้าเราป้องกันมันก็ไม่เป็นดูแลสุขภาพป้องกันอะไรที่มันถูกต้องเช่นอย่างเราไปพักที่โรงแรมคนต่างชาติเยอะมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่เขามีถุงมือให้ใส่เวลาตักอาหารทันทีเราก็ล้างมือบ่อยนายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าสทท.ค่ะประเมินภาพรวมการท่องเที่ยวไทยหลังจากนี้ไว้2กรณีด้วยกันถ้าสถานการณ์ไม่รุนแรงประเทศเดินหน้าเติมวัคซีนกันไปเรื่อยๆก็น่าจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นต้นไปนะคะแต่ถ้าการระบาดของโอไมครอนค่ะกระทบรุนแรงแล้วก็มีสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันอาจทำให้การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยนะคะขยับเลื่อนไปเป็นปี2566ถึง2567ค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีการประเมินภาพการท่องเที่ยวของไทยในปีหน้าเป็น2กรณีเช่นกันนะคะกรณีที่ดีก่อนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะจะอยู่ที่4ล้านคนนะคะแล้วก็น่าจะฟื้นตัวได้จากปีนี้ที่อยู่ที่ 350,000 คนนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่แย่นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเหลืออยู่ที่2ล้านคนเท่านั้นค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมันจะขาดช่วงไป 2-3 เดือนจากการที่ประเทศต่างๆรวมไปถึงไทยเนี่ยมีความจำเป็นค่ะที่ต้องยกระดับการควบคุมการเดินทางค่ะทีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปมีการประเมินนะคะว่าทุกๆ1ล้านคนค่ะมันไปกระทบรายได้การท่องเที่ยวของไทยประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาทเลยนะคะทีนี้เราบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะถึงล้านคนก็จริงแต่ถ้าเราไปเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19ต้องบอกว่ายังห่างไกลกันมากค่ะเรื่องกับการท่องเที่ยวอะค่ะก็ยังนับว่าเป็นธุรกิจที่มีความเปราะบางสูงนะคะเพราะว่ายังคงต้องติดตามในเรื่องของโอไมครอนแล้วก็พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองหลังจากนี้ค่ะก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วเราก็ยังต้องมีการแข่งขันกับประเทศอื่นๆที่เขาก็คงพยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวไปประเทศเขานะคะภายใต้มุมมองแบบนี้ค่ะเราก็เลยมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวยังคงมีความน่าเป็นห่วงแล้วก็เปราะบางสูงอยู่นะคะ
นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะบอกว่าณตอนนี้ยังไม่พบการถอนการเดินทางของนักท่องเที่ยวยุโรปทั้งนี้ถ้าหากว่าสถานการณ์การระบาดในช่วงเดือนธันวาคมไม่รุนแรงนะคะก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวของไทยยังเดินหน้าต่อไปได้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีรายงานว่าโอมิครอนนะคะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราไม่ได้รุนแรงมากแต่ต้องบอกว่าความชัดเจนก็ยังไม่พอค่ะมันทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะชะลอการเดินทางลงไปบ้างนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ให้มีความชัดเจนก่อนนะคะคุณพรวดีคุณชีราชตาทีนี้ภาคการท่องเที่ยวก็เลยว่าอย่างนั้นเนี่ยมากระตุ้นในเมืองไทยก่อนไหมอยากจะได้แคมเปญเที่ยวคนละครึ่งแบบนี้นะคะรัฐบาลพอมีหรือเปล่าสมทบคนละครึ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ